สาธุโอกาสข้าพระเจ้าจะขอน้อมกราบนมัสการขึ้นเหนือเสียนสิโรรสด้วยดวงจิตเปรมปรีปราโมทมโนสารจามนงแห่งองค์สมเด็จขัตติยวงศ์อันเรืองเดชอีกทั้งท้าวไทยเทเวศทั่วทุกที่สังพริตวานาเมตตาสาเมตตาพระทานตาวิขิตสจิตตาพริตังพนาลตุสักขิกามิจะรูเปคิริสีคราตเตจัลตริเควิมานิทีเปรเทจะขามิตรุวนาขานิขิหาวัดภูมิหิเขเตภูมาจายันตุเทวาชาราธาลยวิสเมยาคาคัลทัพนาคังติทันตาสันติเกยังมูนิวารวาจนังสาทโวเมสุนันตุธัมมาสาวนการโออะยามพาทันตาธัมมาสาวนการโออะยามพาทันตาธัมมาสาวนการโออะยามพาทานตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิอะระโหนะโมพุทธายะองค์สัพพังองค์สัพพังโอมติกัมมะอรังมัชฌิมาลิสิมะมาโอโอโอกาสะพุทธคุณังโอกาสะธรรมคุณังโอกาสะสังฆคุณังเมตตายะภิกขเวเจโตยมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภวริกตายะญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริกิตายะสุสมารถายะเอกาตสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินัปปาปกังสุปินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติมนุสสานังปิโยโหติมนุสสานังปิโยโหติพุทธังปัสสิทิเมธัมมังปัสสิทิเมสังฆังปัสสิทิเมพโน
สกาลขึ้นเหนือเสียนต่างทูบเทียนว่าไอ้คุณครูอยากขึ้นบูชาสิบนิ้วไหวผู้บังคับผู้ประสบประสาทาให้บุกเบิกนี ที่ได้คุ้มครองประเทศไทยให้ร่มเย็นมาสิงสถิตเชยในพิธีที่ได้เรียกขวัญเชยและในวันนี้ได้เรียกขวัญเชยในวันนี้ขออย่าได้มีก็อย่าได้มีซึ่งพลอยพายสบายเลยลูกขัดสมาธิได้เอาหมอนมาเถินที่ตักนะลูกนะนั่งขัดสมาธิให้สบายเลยแล้วก็จะได้พนมมือลูกก็จะได้เข้าสู่พิธีการเทศน์สอนหน้ากันลูกซึ่งวันนี้
ท่านรองสารวัตรท่านร้อยตำรวจเอกธนชัยไวยโภคาแล้วก็คุณนายชนันกรแล้วก็มีคุณโยมสมจิตอันนี้เป็นยายใช่ไหมคนไหนโยมสมจิตและนางสาวนัฐการมารดาของเป็นแม่ของปิงปองใช่ไหมละมะลิโยมมะลิโยมเขียวเนาะปู่ย่าตายายแล้วก็โยมขวัญโลงโพธิ์ทองบิดาอันนี้เป็นบิดาของเต้ยใช่ไหมก็หน้าทั้งสองน้องปิงปองแล้วก็เต้ยนะลูกเธอทั้งสองเป็นหนุ่มเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มรูปหล่อเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะลูกเธอทั้งสองเป็นพระพวกเธอจะได้เป็นพระรูปงามทีนี้เมื่อกายของเธองามแล้วล่ะลูกทำอย่างไรที่จิตใจของเธอจะงดงามด้วยเธอรู้ไหมว่าบุญใหญ่ที่ได้บวชให้พ่อให้แม่และให้เจ้าภาพในครั้งนี้นะลูกมันมีอานิสงส์มากขนาดไหนเพราะว่าต่อไปเนี่ยเธอจะต้องบวชทั้งกายและก็บวชทั้งใจแล้วล่ะแม่จะได้อุ้มไตรพ่อจะได้สะพายบาตรและญาติโยมทุกโยมญาติเนี่ยมาร่วมกันอนุโมทนาแล้วก็วันนี้สีกาจะได้อุ้มหมอนเพราะว่าที่มีสีกาอุ้มหมอนเนี่ยเขาจะประกาศว่าเออนาคเนี่ยมีคนรักแล้วแต่ถามว่าที่เพลงเขาร้องว่าถ้าสีกาอุ้มหมอนแล้วเนี่ยจะไม่สมหวังอันนั้นเป็นเพียงแค่เนื้อเพลงแต่ชีวิตจริงอยู่ที่ปิงปองกับน้องเต้ยต่างหากว่าเมื่อเราบวชนะครั้งนี้เธอทั้งสองทำเพื่อใครแต่สิ่งที่หลวงพ่อจะบอกก็ต้องทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ก่อนนะลูกเพราะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์ของโลกแต่พ่อกับแม่ของเต้ยกับปิงปองเนี่ยอันเนี้ยท่านเป็นพระพรหมของลูกว่าเธอได้มีเจตนาที่ดีจะได้บวชทดแทนค่าน้ำนมแต่ปิงปองกับเต้ยจำคำหลวงพ่อไว้นะลูกว่าเราบวชครั้งหนึ่งมีใช่ว่าจะตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่หมดน้องเต้ยกับปิงปองบวชได้ครั้งหนึ่งนั้นมีค่าเพียงแค่ค่าน้ำนมหยดเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่เธอทั้งสองจะตอบแทนได้คือความดีความดีของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จำคำหลวงพ่อไว้นะลูกจะบอกรักพ่อรักแม่ขอให้เธอบอกตอนที่หูแกได้ยินขอให้หน้าทั้งสองพูดตอนที่หูแกได้ยินจะหาของโปรดให้พ่อให้แม่กินต้องให้ท่านได้กินตอนมีลมหายใจเห็นพ่อแม่แก่เฒ่าเธอทั้งสองต้องเอาใจใส่ยิ่งถ้าพ่อแม่ไปไหนไม่ค่อยไหวเราเป็นลูกหญิงชายต้องช่วยกันดูแลบวชครั้งนี้มันต้องบวชทั้งกายแล้วก็บวชทั้งใจนะลูกเพราะว่านาครุ่นใหม่พระรุ่นใหม่บวชเข้าไปในวัดไม่ค่อยท่องหนังสือฉันข้าวเสร็จเข้าห้องนั่งเล่นเฟซเล่นไลน์เลิกเหล้ากด4เลิกบุหรี่กด9แต่ถ้าเลิกกับแฟนเก่าอย่าลืมกดหาเรานะจ๊ะ iPhone ใช้ดีน่าดูแต่ถ้าไอ้เรือบอยู่น่าดูกับ iPhone ในรูปน่ะฟุ้งฟิ้งแต่เห็นตัวจริงแล้วมึงจะวิ่งฝุ่นฟุ้งนะลูกเพราะไวแอปเนี่ยมันหลอกเราได้แต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่หลอกเราเลยนั่นคือความรักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกต่อจากนี้ไปพิธีการเทศน์หน้าขอให้เธอทั้งสองตั้งจิตมั่นตั้งอธิษฐานดี
ที่มาร่วมบุญกันวันนี้เจ้าของวงลิเกเสียเน่งเจแนนหมูกระทะมาด้วยใช่ไหมเนี่ยเจเน่งมาใช่ไหมลูกสาธุลูกร่ำรวยร่ำรวยจะตามก็มาใช่ป่ะเห็นมากระซิบเมื่อกี้จะขอยืมตังใส่ซองใช่ไหมลูกไอ้ตามมึงเนี่ยลายนักใส่ทองเส้นใหญ่ๆมาเขายืมตังพระใส่ซองให้เจ้าภาพอ่ะตามมันมีตังยิ่งเสียเน่งรวยมากก็ขอให้รวยเยอะเจ้าภาพก็รวยเงินแล้วก็รวยบุญวันนี้ตั้งจิตมั่นตั้งอธิษฐานดีเพื่อบุญนี้จะได้บังเกิดเป็นลำดับต่อไปนาควานชรากรนางฟังก่อนนางนาคงสันนางฟังก่อนนางเสียงร้องจากพระราชานนางทั้งสองนางฟังเสียงฉันอย่าได้รำคาญเครื่องคุณทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญติดตัวตลอดไปจงสร้างกุศลผลบุญเอาไว้ก่อนชีพสลายเสื่อมสูญเราบวชแทนคุณของบิดาเราบวชแทนข้าน้ำนองพ่อแม่สิ้นทุกข์จะสุขสมหายจากคืนขมใจคุณนางทั้งสองบวชพระชำระบาปพ่อแม่ก็ได้รับมาผลบุญกล่าวคำเน็ดมานาคจะเกิดเป็นคนมะเร็งปากติสอนมาก่อนฟ้าสางเป็นแสงริบหรี่ลอยโยกหลังล่างที่บอนนบหางที่กลางนบพลหลอนบังลายก็แฉ่งมันแสงนี้อ่อนเที่ยวไปโคจรรอบดวงพระจันทร์เที่ยงเที่ยวมองเที่ยวเมียงเที่ยวมองหาช่องจะเกิดจะเอากำเนิดที่ไหนแล้วนั่นนะที่ไหนกันแน่พ่อแม่โยมนายเหี่ยววงวนวายอยู่บนสวงสวรรค์สวงสวรรค์ลอยแสงริบหรี่เป็นแสงสีสุขสา
ันลอยเด่นดนดันอยู่บนนบมาพดลนะพดลนะมีหญิงกับชายมียายกับตาแรกเริ่มเดิมมาว่าแต่เดิมทีจวบจนตายายนะกุ๊ก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 กุ๊กกุ๊กกุ๊กนะกุ๊ก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 นะจวบจนตายายวอดวายเพลพีลูกหลานยายนี้เสื่อมเลือนนะกันมาจะลงมาเกิดมาเอากำเนิดเอาดังจำนองเป็นการเช่นนี้ที่บอกไม่ต้องฉันจะบรรจงเล่าให้ท่านฟังนอบางพวกมาจากนรกบางพวกก็ตกมาจากสวรรค์บางพวกก็มาจากป่าหิมพานต์ว่าบางพวกนั้นมาจากเมืองพมอัตถาที่ไม่มีในพระบาลีแพทย์สั่งเคราะห์มีไว้เป็นหลักฐานก่อนนากกำเนิดเจ้านาคจะเกิดสู่ครันว่าความเดิมนั้นเจ้ามากันยังร้ายนี่แหละเจ้านาคธรรมดาว่าฟูงสัตว์ที่จะเกิดมานี้ย่อมแสนช่างน่าเวทนาในกองทุกข์ประดุจคนสายจามาจุรีอันเชิดชุมพันมันชันเขียวให้ติดแล้วก็ย่อมจะกระจัดกระจายละเอียดออกเป็นปริมาณยากที่บุคคลนั้นจะยังรู้และยังเห็นให้ปรากฏในที่พระรัตนสูตรเลิศหล่นนะเจ้านาคยังแรงที่เจ้าจะเข้าสู่ขันของพระมารดาเจ้าก็ยังเป็นแสงสีมณีนิลที่ได้ล่องลอยอยู่ตามนภาพาดตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าผีพุ่งตายจะได้ล่องลอยอยู่ตามห้วยป่าสิงคอนต่อจากนั้นมาเป็นเนืองนิดเลือดในกายแม่ก็เกิดเป็นก้อนโลหิตใสจางๆเปรียบมันน้ำล้างขาวปลาตั้งโตทะลุไข่แล้วก็แตกแยกออกไปเป็นประจาสาขาขึ้นมาห้าแห่งพระธรรมคารก็ตกแต่งเป็นร่างกายพระอภิธรรมเจ็ดคำพีตกแต่งเป็นรูปสัตว์ทั้งรายทั้งหญิงชายอยู่รายเรียงอันนี้ก็กล่าวถึงชีวิตของปิงปองและน้องเต้ยนะลูกเขาบอกมนุษย์เราทุกคนก่อนที่จะกำเนิดเกิดมาได้พวกเราจะต้องมีขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเช่นเดียวกับนาคทั้ง2เมื่อเธอได้ขันธ์ทั้ง5เข้ามาผสมอยู่ในขันธ์ของแม่อนิจจาตอนนี้เนี่ยละลูกชีวิตของแม่พอรู้ตัวเองกำลังจะมีท้องแม่พยายามประคับประคองลูกน้อยในท้องของแม่ผุดไข่ในหินแม่จะกินเผ็ดนักแม่ก็ไม่กล้าแม่จะกินเปรี้ยวนักแม่ก็กลัวกลัวว่าลูกในครรภ์ของแม่จะมีอาการไม่ครบ32ยามฝนตกฟ้าร้องแม่ไม่กล้าเดินเลี้ยงย่างไปในแกงไกลกลัวลื่นกลัวล้ม
กลัวลูกในครรภ์ของแม่จะแท้งออกมาแต่คนที่น่าสงสารก็คือพ่อของเจ้าจะเหนื่อยจะยากลำบากเพียงไหนก็ช่างมันเถอะเพื่อลูกเพื่อเมียแล้วชีวิตคนที่เป็นพ่อนั้นทนได้เสมอแต่แม่สิลูกเป็นคนที่อุ้มท้องน้องปิงปองและน้องเต้ยมานับเป็นเดือนโดยประมาณก็ได้9เดือนนับเป็นวันโดยประมาณ270วันนับเป็นสัปดาห์โดยประมาณ42สัปดาห์ชีวิตแม่แทบจะหาความสุขอะไรไม่ได้วันนี้หลวงพ่อจะถามปิงปองอยากรู้ไหมลูกว่าตอนที่แม่อุ้มท้องปิงปองมาแม่มีความเหนื่อยความยากความลำบากขนาดไหนปิงปองอยากรู้ไหมครับอยากรู้น้องเต้ยอยากรู้ไหมลูกอยากรู้ถ้านาคทั้งสองอยากรู้เอาหมอนออกวางไว้ลูกนั่งคุกเข่าขึ้นมาเอาหมอนวางไว้ตรงหน้าเดี๋ยวลองความอยากดูบ้างเนาะนั่งคุกเข่าขึ้นมาลูกเมื่อนั่งคุกเข่ามาเสร็จเรียบร้อยให้ปิงปองกับเต้ยอุ้มบาตรที่อยู่ข้างหน้ายกขึ้นมาสองมือลูกยกบาตรข้างหน้าขึ้นมาปิงปองหันหน้าคุกเข่ากลับไปหาแม่เต้ยแม่มาหรือเปล่าลูกไม่มางั้นเต้ยให้คุณนายเป็นแม่แทนนะลูกหันหน้าส่งบาตรให้แม่แม่ยื่นแขนมารับเสร็จแล้วเอาสายบาตรสวมคอให้ลูกแบบใส่สร้อยห้อยแบบพวงมาลัยปิงปองพนมมือก้มศีรษะรับบาตรจากแม่เต้ยด้วยลูกนั่งคุกเข่านั่นแหละหันหน้าหาอยู่ตรงแม่ปล่อยบาตรห้อยลงมาปล่อยบาตรห้อยลงมาลูกเดี๋ยวหลวงพ่อถามไม่ต้องหันหน้ามาตอบให้พยักหน้ารับก็แล้วกันปิงปองหนักไหมลูกหนักเนาะเต้ยหนักไหมครับแม่อุ้มท้องมา9เดือนวันนี้หลวงพ่อใช้นาคทั้งสองนั่งเขาคุกเข่าสะพายบาตรสักเดือนละหนึ่งนาที9เดือน9นาทีไหวไหมลูกปิงปองไม่ไหวเตยไหวไหมครับไม่ไหว9นาทีจะไหวไหมลูกให้ตอบอีกครั้งไหวเตยไหวไหมไหวถ้าทนได้ถึง9นาทีเดี๋ยวเทศสอนนาคจบหลวงพ่อจะมีของขวัญให้ลูกละชิ้นมีของขวัญให้ด้วยแต่เดี๋ยวสักประมาณ1นาทีนะลูกนาคทั้งสองจะเริ่มเป็นเหน็บที่ขาและจะเริ่มชามาที่น่องความเจ็บความปวดจะเริ่มทวีคูณขึ้นมาแต่สิ่งที่เธอทั้งสองจะเจ็บปวดต่อไปนี้เป็นยังไงยังไม่ได้เศษหนึ่งส่วนร้อยของแม่เลยนะลูกใช่แล้วเพราะตอนที่แม่อุ้มท้องมาแม่ไม่มีสายสะพายหรอกครับแต่แม่ใช้หนังท้องของแม่ห่อหุ้มร่างกายเธอไว้ใช้สายรกในกายของแม่คอยป้อนอาหารให้กับเจ้าแต่บาตรที่เธอทั้งสองสะพายยังดีมันมีสายที่ช่วยบรรเทาความหนักได้ถ้าทนไหวก็ทนทนไม่ไหวก็นั่งลงนะลูกต่อไปฟังไปแลลำดับเดือนพรรณนาชีวิตแม่ของเจ้าว่าในแต่ละเดือนที่อุ้มท้องลูกมานี้เป็นเช่นไรต่อไปจะคราวถึงคราวตั้งครรภ์พอครบเจ็ดวันตั้งทานโมโทเปรียบเป็นหำล้างเนื้อมีเยื่อหุ่มโยหนึ่งเดือนและดูก็เป็นสีแดงเอาแดงโคนคนคนขึ้นคืนเอานานวันนานคืนก้อนเลือดก็แข็งพอได้สองเดือนก่อนเลือดเป็นสีแดงเป็นปุ่มหาแห่งเป็นขาเป็นโคนเดือนมาผ่านอาการสามมาสิบสองดิ้นรนอยากร้องยังไม่ดังละแข่งขาคดโอ้นอนโยนี่ครั้นล่วงคืนล่วงวันนะถึงสี่เดือนเลยนางคุกเข่าเข้าไว้มือขวาซ้ายจับรอง
มื่อมีฝนตกงาในพ่อไม้เฉยปากดูดสายรกไม่โกหกหนักเลยว่าปิงปองเอ้ยเป็นอย่างนี้ทุกคนนะได้สี่เดือนลูกเมื่อว่านานแม่คอยนับวันไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวันเหมือนดังมีเวรลำบากยากเย็นตัวทุกมองยามเงินที่หามาไม่ใหม่ดูท้องเริ่มใหญ่ใครเห็นนะก็ถามจะคลอดเมื่อไรถามไทยไปตามที่รู้จักนามแม่ถามทักไทยพอแปดกาเดือนก่อนเคลื่อนพอคุณคุณพ่อวายบุญชุลมุนใหญ่โตเก็บอยู่เก็บยาเก็บมามาขอซื้อเหล้าใส่ล้อมาดองกับยายาเลือดมาแผลยาแก้สันนิบาตยาลมยานัดพ่อก็หามายาเขียวยาขาวเก็บตามตำราว่าตากแห้งแล้วนะก็บดเป็นผงไว้กินนี่แหละนาคทั้งสองจำคำพ่อไว้นะลูกว่าชีวิตของคนที่เป็นแม่ที่อุ้มท้องเธอมา9เดือน270วันนั้นท่านต้องต่อสู้กับความเหนื่อยความยากความลำบากเพียงไหนให้แม่เอาปลดสายบาดออกจากคอให้ลูกแล้วลงมานั่งข้างล่างหันหน้ากลับมาที่เดิมเอาบาดกระตั้งไว้ที่เดิมแม่ลงมานั่งด้านล่างแม่เตยไม่ได้มาใช่ไหมลูกก็แม่ชนันกรเนี่ยเป็นแม่เจ้าละกันพ่อจะถามปิงปองก่อนเป็นรูปแรกปิงปองตั้งแต่เล็กจนโตอยู่กับแม่มานะลูกปิงปองเคยโกหกแม่ไหมลูกเคยเคยเถียงแม่ไหมครับเคยทำให้แม่เสียใจบ่อยไหมลูกก็บ่อยอยู่เตยนะลูกเคยทำให้พ่อแม่เสียใจบ่อยไหมครับบ่อยเคยเถียงพ่อเถียงแม่ไหมลูกเคยโกหกพ่อโกหกแม่ไหมครับเคยครบทุกอย่างเลยนะลูกเดี๋ยวบ่ายนี้จะบวชแล้วสัญญากับหลวงพ่อสักประโยคได้ไหมปิงปองกับน้องเต้ยว่าต่อไปนี้จะไม่เถียงพ่อเถียงแม่อีกได้ไหมลูกสาธุจะไม่โกหกพ่อโกหกแม่อีกได้ไหมครับสาธุและจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกได้ไหมลูกสาธุสิ่งใดที่เธอทั้งสองตั้งสัจจะอธิษฐานนะลูกหลังจากที่เธอบวชศึกออกมาแล้วหลวงพ่อขอให้เธอทั้งสองมีชีวิตอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนคำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับปิงปองและน้องเต้ยตลอดไปปิงปองเป็นห่วงแม่ไหมลูกเป็นห่วงเต้ยเป็นห่วงพ่อไหมครับเป็นห่วงถ้าเธอทั้งสองรู้จักรักจักห่วงนะลูกเธอจะต้องถนอมน้ำใจพ่อกับแม่มากๆเอาล่ะลูกปิงปองนั่งคุกเข่าหันหน้าไปหาแม่เตยด้วยลูกให้แม่ชนัญญากรเป็นแม่เจ้ากราบลงที่ตักแม่เจ้าสามครั้งนี่แหละลูกคนที่ใช้เลือดปั้นเธอออกมา
เมื่อกราบเสร็จแล้วจะนอนบนตักแม่เจ้านอนตะแคงเหยียดขาให้สบายที่หลวงพ่อให้เธอทั้งสองนอนบนตักแม่เพราะอยากให้รู้ว่ายามที่เธอเป็นเด็กตักแม่คนนี้อบอุ่นเพียงไหนวันนี้20กว่าปีเธอทั้งสองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตักแม่คนนี้ก็ยังอุ่นอยู่เหมือนเดิมเจ้ารู้ไหมผู้หญิงที่เจ้านอนหนุนตักอยู่ตรงนี้เป็นคนที่บางครั้งต้องยอมโกหกผัวตัวเองเพื่อลูกยอมผิดใจกับผัวตัวเองก็เพื่อลูกยอมทะเลาะกับผัวตัวเองก็เพื่อลูกเธอจะทำให้แม่เสียใจกี่หนน้ำตาหล่นกี่ครั้งคนที่เป็นแม่ก็รักลูกของแม่เสมอต้นเสมอปลายเจ้าดูดน้ำนมจากอกแม่มาอย่างน้อยวันหนึ่ง3ครั้งดังคำกล่าวใครปีละเท่าไหร่ให้เอา3ไปคูณแม่ยอมลำบากเพราะอยากให้ลูกสบายจะเหนื่อยแค่ไหนแม่ทนได้กับโชคชะตานอนดึกตื่นเช้าวันวันหาเลี้ยงลูกยาเรียนน้อยเพราะด้อยเวลาอาชีพแม่นาจึงต้องจำทนสู้ไปไม่บ่นอดทนเลี้ยงลูกเรมมาอยากเป็นใบปริญญาที่เรกจะเกือสักคนเห็นลูกโซแท้แม่ไม่สุขเหลือล้นไม่ยอมให้ลูกอายคนเฝ้าดิ้นรนหาเงินส่งเรียนเสียเดือนเหมือนดังแม่สิ้นใจบางเดือนไม่มีจะกู้เงินรายวันมุนเวียนโอ้ดิน้ำตาจึงได้มาให้ลูกเราเรียนหวังว่าลูกคงภาคเพียรเหมือนดังที่แม่รอมาลูกจงสานต่อสู้เถิดน้องที่สู้ต่อไปลูกอย่าน้อยใจสู้เรื่อยไปอย่าแพ้ปัญหาถ้ามีบางครั้งที่แม่มันคนเหนื่อยล้าหิลูกรับรู้ทัดว่าตลอดเวลาแม่ทำเพื่อเราก็ลำถนอมลูกน้อยนอนเปรนอนเปรหลับเถิดลูกจ๋าแม่นี้ยังอยู่จะคอยเลี้ยงดูแก้วตายามตื่นลูกฟื้นนิทราแม่ปรารถนาให้ลูกดื่มนม
แม่ถนอมอบอ้อมยอมทนน้ำตาแม่หล่นอดทนร่างกายพ่ายผอมชีวิตไม่สิ้นลิ้นไม่ตายร้ายไม่ต่อแม่เฝ้าทนอมยอมอดอยากตรากตรำทำงานดูเรือนพระคุณแม่นี้ท้องฟ้าที่มีทะเลกว้างใหญ่หาใครเปรียบเหมือนพระคุณมารดานี้ใหญ่กว่าหมู่ดาวและเดือนคุณใครจะเหมือนพระคุณแม่ของลูกทุกคนเติบโตไปใหญ่แล้วลูกยาเชื่อฟังวาจามารดาบิดาพร่ำสอนชีวิตไม่สิ้นขอเพียงแต่เชื่อถอยคำทุกตอนพ่อแม่ห่วงหาทอนเพราะรักลูกนานจนวันแม่ตายแล้วลุกขึ้นมากราบลงที่ตักแม่สามครั้งแล้วก็จับไว้ต่อไปจะทำอะไรก็ถนอมน้ำใจแม่บ้างแม่แก่ลงทุกวันจะหาเลี้ยงเจ้าได้สักกี่ปีทีนี้ที่นั่งอยู่ข้างเต้ยอันนี้ย่าใช่ไหมลูกย่าคุกเข่าหันหน้าไปกราบย่าอีกสามครั้งลูกลูกปิงปองกราบแม่ฉะนั้นก่อนด้วยนี่แหละถึงเป็นแค่หลานแต่ก็รักนะลูกโทรไปหาหลวงพ่อตรงนั้นเล่าให้ฟังว่ารักหลานมากห่วงหลานมากเพราะฉะนั้นเจ้าก็ต้องดูแลคนที่เป็นแม่คนที่เป็นย่าคนที่เป็นป้าน้าอาให้ดีๆความสุขอะไรมันไม่ดีเท่ากับการถนอมใจกันหรอกขออภัยปิงปองวันนี้พ่อมาหรือเปล่าพ่อเขาไม่มีเหรอแล้วก็พ่อเต้ยแม่ไม่ได้มาเขารู้ไหมว่าบวชลูกไม่รู้แยกทางกันไปตั้งแต่สองขวบโถพ่อคุณแล้วแม่เป็นคนเลี้ยงมาเหรอโถแล้วก็พ่อเต้ยไปไหนล่ะอโยมอยู่ไหนมาให้ลูกกราบก่อนเร็วชื่ออะไรนะทิดน้อยเหรอทิดน้อยไปอยู่ไหนละทิดมาให้ลูกกราบก่อนทิดน้อยทิดน้อยนี่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลยใช่ไหมเนี่ยเหรอย่าเลี้ยงเดี่ยวมาพ่อทิดน้อยทำงานอยู่กรุงเทพทิดมานั่งให้ลูกกราบก่อนลูกอ่านไปกราบพ่อสามครั้งนี่แหละลูกทีนี้เต้ยนอนนุ่นตากพ่อบ้างทิดน้อยกลับมาหาลูกบ่อยเปล่าทิดก็ไม่ได้กลับมาเท่าไหร่อีกภรรยาลูกที่เกิดมาแยกทางกับภรรยาตั้งแต่เต้ยสองหนึ่งขวบเศษคุณย่าเลยต้องรับหน้าที่ของความเป็นแม่เนาะแต่ทิดน้อยทิดน้อยก็คือพ่อคนที่ทำให้เต้ยได้มีโอกาสลืมตามาวันนี้เต้ยเอ้ย
จำคำพ่อไว้นะลูกผู้ชายที่เจ้านอนหนุนตักอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีความอบอุ่นเหมือนแม่นี่แหละชีวิตของพ่อน้อยคนนี้นะลูกพ่ออาจจะทำหน้าที่ของความเป็นพ่อได้ไม่สมบูรณ์นักแต่เต้ยก็จงรู้ว่าพ่อน้อยคนนี้ก็รักเต้ยมากที่สุดรู้ไหมลูกชีวิตพ่อน้อยอาจจะมีสุขและมีทุกข์บ้างพ่อน้อยรักเต้ยพ่อไม่อยากได้เงินได้ทองจากลูกหรอกแต่เต้ยจำไว้ว่าผู้ชายที่เจ้านอนหนุนตักอยู่ตรงนี้สิ่งที่อยากได้จากลูกชายมากที่สุดก็คือกำลังใจเช้าขึ้นมาคำพูดดีๆสักคำแล้วลูกเต้ยเคยพูดให้พ่อน้อยดีใจไหมเย็นลงมาคำพูดหวานๆสักคำนะลูกเจ้าเคยพูดให้พ่อน้อยคนนี้ชื่นใจบ้างหรือเปล่าเขาบอกพ่อน้อยเป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้นพ่อน้อยคือคนอุดมพรหมวิหารพ่อน้อยมีเมตตากรุณามุทิตาการพ่อน้อยมีญาณอุเบกขาเป็นอารมณ์จะกี่พ่อสองพ่อก็ยังเป็นหนึ่งในห่วงคำหนึ่งพ่อคือพระเอกในใจภาพพ่องดงามตั้งแต่เต้ยจำความได้ไม่มีผู้ชายคนไหนที่รักลูกได้เหมือนพ่อเหนื่อยไม่เคยท้อขอให้เต้ยอบอุ่นเป็นหลังคาบุญคุ้มภัยปลอบใจเพียงพอรักมากทุกวันถึงแม้นไม่เคยบอกพ่อในใจปิ่งป้องนี่น้องบูชาพ่อทุกเส้นทางอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังอยากบอกดังๆว่าเต้ยนี่รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังเหนื่อยมามากนักลูกอยากให้พ่อพักบ้างสิ่งที่พ่อวางปล่อยวางให้ลูกสานต่อจะกี่พ่อสองพ่อก็ยังเป็นหนึ่งกี่ความคิดถึงกี่รักตอบแทนไม่ท้อเธอดเหนือดวงใจคือชายที่ชื่อว่าพ่อพระเอกรูปหล่อในใจของเต้ยตลอดกาลพระเอกรูปหล่อคือพ่อชื่อน้อยนี่เองเอาล่ะลุกขึ้นมากราบลงที่ตักพ่ออีก3ครั้งหลวงพ่อเชื่อว่าเต้ยกับปิงปองเป็นคนดีนะลูกจงรักษาความดีไว้เหมือนน้ำทะเลรักษาความเค็มไว้ได้ฉันใดลูกจงรักษาความดีไว้ได้ฉันนั้นเถิดบวชครั้งนี้บวชได้สักประมาณกี่วันนะลูกปิงปองเดือนหนึ่งได้ไหม
ประมาณ1เดือนได้เนาะได้3เดือนเลยเหรอสาธุโอ้ยขออนุโมทนาบุญสาธุเตยนะลูกหนูได้กี่เดือนได้1เดือนนะลูกก็ยังดีมีครอบครัวหรือยังลูกเตยยังไม่มีปิงปองมียังมีกิ๊กหรือยังยังเตยมีกิ๊กหรือยังยิ้มยิ้มหล่อๆอย่างเงี้ยมึงรอดมาได้ยังไงอะลูกเต้ยจะบวช3เดือนเลยเอ้ยปิงปองจะอยู่3เดือนเลยน่าชื่นใจไปหัดแหล่กับหลวงพ่อไหมลูกไปอยู่วัดกวางทองเลยเออใช่ไปไหมลูกไปอยู่วัดหลวงพ่อวัดหลวงพ่อมีเรือนไม้สักติดแอร์ไว้ทุกห้องเลยนะนอนห้องแอร์ด้วยอย่างสวยเลยจ้ะตอนนี้อยู่กัน8ลูกครับผมเป็นพระเกิดวันอังคารตั้ง7ลูกรู้ได้ยังไงพระนอนไม่ทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวนอนจริงๆใช่พระเกิดวันอังคารครับไอ้หนูบวช1เดือนบวช3เดือนนะลูกพยายามสวดมนต์ให้ได้เยอะๆรู้ไหมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณน่ะมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละลูกครับแต่ถ้าอยู่วัดบวชอยู่วัดไหนลูกอยู่วัดวังปลาอ้าวใช่ไหมไปอยู่หมอสมบูรณ์นู่นเลยหมอสมบูรณ์จากเนี้ยไปหมอสมบูรณ์ของร้านนั่นเหรออ๋อคนละสมบูรณ์กันใช่ไหมสมบูรณ์กันจากนี่ห้าหกโลจากนี่ห้าหกโลเข้าไปในแก่งเข้าไปในแก่งเอาละลูกถ้าเกิดอยู่เงาเงาก็ให้คุณนายก็ไปส่งไว้ที่วัดพ่อสักห้าวันสิบวันก็ได้ลูกครับเดี๋ยวจะส่งไปปฏิบัติธรรมอย่างน้อยลูกเอ้ยเธอจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับศึกมานะลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบัญญัติคำว่าสติไว้ในนวัพโพวาทหน้าแรกเล่มที่1เลยเป็นไงสติทําให้เกิดปัญญาอคติทําให้เกิดปัญหารู้มั้ยลูกนั้นอย่างนั้นจําเอาไว้นี่แหละแต่เราไปไหว้พระในวัดวันละ100หนชีวิตยังไม่เกิดมงคลถ้าก็ไหว้พ่อแม่แค่หนเดียวครับเพราะฉะนั้นพระคุณแม่เป็นอย่างไรอ่ะพระคุณพ่อเป็นยังไงร้องให้แหล่ฟังนึงอีกแหล่นึงราชลาวงเบื้องหลังให้ฟังเปลี่ยนทำนองบ้างได้ไหมลูกเปลี่ยนยังไงเพราะเราแหล่ทำนองนี้มาเยอะแล้วใช่ใช่ลืมไปเปลี่ยนทำนองบ้างครับลูกเอาแบบโจ๊ะๆบ้างเหรอเออโอ้คนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะไม่จบปริญญาตรีแต่พระมีคัมภีร์นะจ๊ะแต่ว่าจะตัดเหลือได้แล้วครับคำว่าแม่คำว่าพ่อเป็นผู้ก่อเกิดลูกเอากำเนิดเกิดมาจากไหนจะเตือนลูกยิงอะน้อจะติ่งลูกชายไม่มีพระคุณใครเท่าบิดอดมารดาเบื้องหลังให้ฟังตลอดเอ้ยเราเบื้องหลังให้ฟังนะตลอดกระดับตั้งแต่เราคลอดออกมาเป็นกายจะถึงวันนี้มันมีนัดหมายกว่าเราจะได้เติบโตมาเป็นภาระตกถึงฟ้าโยนความลำบากให้กับบิดาให้กับมารดาแม่ต้องเอ็นกายอังเราอยากกายยาอยากน้อยนั่นนาตั้งสิบกว่าวันตั้งแต่ไฟฟื้นจนมาเปลี่ยนไฟชุดยอมลำบากเพราะบุตรที่คลอดกลางบ้านไฟร้อนสุ่มรนและแม่ทนการฟันช่างน่าสงสารเสียนีนักไรแม่จะมีใครเหมือนบางคนเกือบเดือนออกไฟได้ไม่เพ่งไฟเผาพวกเราใช่ไหมอย่า
าลืมให้ได้พระคุณมารดาน้อมก้มเคียงเฝ้าเนียงโลกอ่อนทั้งโลกจะอ่อนไม่เอื้อมระอาบุษาโป่งฟากปกปักรักษาเชิญโหโชตาไม่โลกของตัวแม่เป็นหญิงอยู่เบื้องซ้ายพ่อเป็นชายอยู่เบื้องขวาเราเป็นลูกก็ถูกตำราเลี้ยงบิดอนมารดาให้สุขสบายขอถามสักอย่างนาโปรดฟังสามขอถามสักอย่างโปรดฟังสามเป็นไงถามนาคแล้วก็ถามลูกของโยมทุกคนแหละครับว่าขอถามสักอย่างโปรดฟังซ้ำลูกเอ้ยตั้งแต่พ่อกับแม่เลี้ยงพวกเรามาจนโตเนี่ยไงเราเคยอาบน้ำป้อนข้าวให้พ่อแม่เราบ้างไหมเคยไหมเราเคยอาบน้ำป้อนข้าวให้คนที่เราเรียกพ่อเรียกแม่บ้างหรือไม่เคยบ้างไหมแต่ลูกบางคนนั่งอายเพราะว่าบางรายเขายังไม่เคยไม่เคยทำเลยมันเป็นความจริงทุกสิ่งโยมจ๋าที่อาตมาได้นำมาเอ่ยเอาทองอากาศมาเป็นกระดาษเฉลยยังไม่หมดเลยคุณบิดอนมารดาว่าเตือนจิตใจนะกุ๊กนะกุ๊กนะกุ๊ก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 กุ๊ก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 นะกุ๊ก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 นะว่าเตือนจิตใจลูกจงจดจำรอรอบสองรอบสามอย่าทำนิ่งเฉยให้ลูกดื่มดำอย่าลืมคำพังเพยครั้งแรกลูกเอ้ยไม่เกิดมาแม่แน่นับอนันตโสจะเสกสรรคุณพระนักหนาอาบน้ำป้อนข้าวให้เรารอดมาเรารอดชีวาประฝีมือใครบรรจบครบกำหนดก็เอาบัญชีทั้งหมดนะมาจดจำไว้วันละสามครั้งตั้งคำกล่าวใครปีละเท่าไรเอาสามไปคู่ยามหิวก็ปอดนอนก็คลอมนอนเสียเถิดลูกนอนอย่าอ่อนแม่อย่าร้องไห้งอแม่ไม่มีเปลยวนน้อจะมาแกว่งควายมีแต่เปลไม้ไผ่ให้ลูกนอนนะโอ้เจ้าบุญเนื้อหอมหอมโอ้เจ้าพยอมยามยามว่าดวงใจแม่แก่ทุกข์หนักเพราะถูกลูกรักรุมเราว่าอันความรักของมารดามีแต่ตั้งหน้าเฉยชมเมื่อยามจะนอน
แม่คอยป้อนนมพ่อเฝ้าอบรมสั่งสอนสองมือแม่ไกวแม่แกว่งเปรย์แม่ร้องเพลงเฮกรอมนอนพอเลี้ยงลูกโตส่งเรียนจบแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกส่วนมากไม่ค่อยอยากอยู่กับพ่อกับแม่หรอกกูขี้เกียจตัดอ้อยนั่นกูไม่อยากขุดมันครับโน่นหนีพ่อแม่ไปทำงานอยู่กรุงเทพไปกรุงเทพเลยเนี่ยเดี๋ยวสงกรานต์เนี่ยหยุด7วันครับแห่มาเต็มวังปลาอ้าวหมดลูกชายก็จะพาลูกสะใภ้มาอวดแม่เอามาโชว์ว่างั้นเถอะลูกสาวก็จะเอาลูกเขยมาอวดพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นแห่กันมาเต็มบ้านครับไอ้บ้านไหนรวยหน่อยก็ขับเบนซ์ตาคมรถเบนซ์ตาคมแต่คนขับตาเหลือกทำไมล่ะหาเงินสมทวดไม่ทันเดือนละ 3-4 หมื่นรถเบนซ์ไอ้บ้านไหนฐานะปานกลางก็ขี่ดีแม็กวีโก้ CRV Toyota มาครับบ้านไหนยังจนอยู่ก็ขึ้นรถตู้รถทัวร์กลับบ้านครับออกจากกรุงเทพโทรรายงานพ่อแม่ตลอดทางเขาบอกตลอดแม่ออกจากกรุงเทพแล้วเนอมาแล้วเนอแม่ขอนหวั่นแล้วนี่ขอนหวั่นแล้วแม่สี่แยกสลบบาดแล้วสลบบาดแล้วครับพ่อกับแม่พอรู้ว่าลูกจะมาถึงบ้านไงอยู่กันไม่เคยมีความสุขครับหัวจะโขกกันตายห่าอยู่ในครัวเนี่ยอ๋อวุ่นเลยแม่ก็ลาบหมูพ่อก็ต้มยำไก่เตรียมรอลูกไก่ตลาดกูไม่ต้มด้วยไอ้น้อยลูกกูไม่ชอบมันชอบไก่บ้านเนื้อมันซุยกินไม่อร่อยขับมอเตอร์ไซค์เลาะหาไก่ให้ลูกใครมีบ้างแล้วขอซื้อสักตัวเถอะถึงบ้านปุ๊บลาบหมูมีต้มยำไก่มีแต่ไอ้ของอย่างว่าไม่มีไอ้บ้านไหนรวยหน่อยก็เอาเบียร์ช้างหันหัวชนกันแน่ไอ้บ้านไหนยังจนอยู่ก็ล้วงข้าวห้อยอยู่ข้างขวดนี่40ที่ตอนเปิดขวดใหม่ๆขอขวดก็ขอคนแข็งเท่ากันเลยนะตรงเท่ากันเลยพอน้ำในขวดยุบเท่านั้นนะขอคนห้อยตามล้วงข้าวข้างขวดแล้วเว้ยเริ่มขอตกแล้วพอดีกี้มันฉีดความกตัญญูเริ่มมาเป็นไงแม่พรุ่งนี้จะอาบน้ำให้แกเนาะชวนพวกมาเต็มบ้านอาบน้ำให้พ่อให้แม่ครับไอ้บ้านไหนลูกดีก็น้ำอุ่นๆอาบให้พอได้ชื่นใจไอ้บ้านไหนลูกพี่เลนแต่ไปซื้อน้ำแข็งมาแช่มันเย็นก็ไปอีกเอามาแกล้งพ่อแม่ตัวเองพ่อกับแม่นั่งปากสั่นงักงักทนให้ลูกอาบน้ำจนเสร็จครับอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวแห้งเอาแป้งมาผัดหน้าให้หน้าขาวอย่างกะลิงลพบุรีคุกเข่ามาหามีกางเกงขากล้วยมาให้พ่อตัว170ครับเสือคอกระเช้าให้แม่ตัว120งานพ่อกับแม่ดีใจน้ำตาอาบแก้มได้จากลูก290ลูกพาพวกมายัดหาหมดไป 6,000 นั่นเงินเดือนผู้สูงอายุหมดไปปีนึงถึงเวลาจะกลับไปทำงานกรุงเทพเป็นไงเล่าพาลูกพาเมียมากราบลาแม่จะกลับแล้วนะพ่อแม่นั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นซึ้งใจว่ากันเถอะลูกยืมสร้อยทองไปอีก2บาทแล้วกันที่ตอนลูกไม่มากูได้ใส่ทองไปทำบุญอวดเขาที่วัดวังปลาอ้าวครับลูกมาเที่ยวสงกรานต์7วันกูแขวนใส่สินเจ้าวาดไปซะละแต่ก็ให้ไหมล่ะให้อะสิเพราะความรักความรักเอาละขั้นตอนสุดท้ายพิธีเรียกขวัญผูกแขนอ๋อให้แม่นาคเอาหมอนเทินที่บาทเฮ้ยลูกน้องเราไปไหนไม่เอ้ยมาช่วยดูแป๊บนึงเร็ว
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ฉันข้าวที่ครับโยมนั่งกินกันเคี้ยวกันตุยตุยเนี่ยเขานึกถึงเราที่ไหนล่ะโยมกินโต๊ะจีนแล้วพระฉันแกงบอลใช่โยมเขาได้กินนู่นปลาตับทิมหนึ่งคนของเราจะพาเตรียมใส่รถไปแล้วอ๋อเตรียมแล้วนะแกงบอลรักพระละเกินกับข้าวชนิดนี้โต๊ะจีนเก็บไว้แขกแกงบอลเก็บไว้พระครับมันเป็นเรื่องปกติซะแล้วนั่งกินไปขันคอพยัญชนะพรปฐมนะวันเนี้ยนาคลูกเดี๋ยวนั่งพนมมือเดี๋ยวให้นั่งขัดสมาธิก็ได้เดี๋ยวให้แม่ผูกแขนรับขวัญที่จะเรียกขวัญก่อนจะพาไปไหนหมดเลยเว้ยมัวไปรับแขกมั้งคุณแม่ยังอยู่คุณยายคุณแม่ยังอยู่ยายอยู่พ่อตาน้อยไปไหนเว้ยไม่ส่งคุณเนี่ยนั่งอยู่ในเสาบังมาไม่เห็นตาน้อยมานั่งหลังลูกครับโยมโยมรองสารวัตรหรือถ้าไม่ว่างกับคุณนายมาสักคนแป๊บหนึ่งได้ป่ะน้องใครก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพไงครับใช่จัดงานวันนี้หมดกระหลานไรตังแล้วนะค่าโต๊ะจีนอีกค่าเครื่องไฟค่ารถแห่ไหนจะค่าผ้า3ตัวมาเทศอีก3องค์3องค์นั่นแหละเจ้าภาพทำเต็มที่เลยเต็มที่เพื่อลูกเพื่อหลานดูขนาดเสียนเหน่งเจ๊แนนยังมาปิดร้านไก่สดนะคิดดูออกมาแล้วเหรอเขามีร้านไก่สดอยู่หนองฉางใช่ไหมหนองฉางเนี่ยเขาเคยเอาไก่ไปทอดงานเลี้ยงเยอะแยะโอ้เดี๋ยวเรายังมีนัดกันอยู่นั่นเองนะครับไปทำโรงทานวัดหลวงพ่อพัดรู้ว่าลูกเดี๋ยวนัดกันสักวันนึงยังไม่ได้กำหนดเห็นบอกว่าจะมาติดกันเทศพระเทศไปวันเนี้ยโอ้อย่าไปรบกวนเลยตอนนี้เน่งเขามีลิเกด้วยนะยาวเล่นยาวเล่นหยอกหยอกเสียนเน่งเจ๊แนนก็มีคณะลิเกครับคณะอะไรพ่อคณะเจี๊ยดคณะเสียนเน่งเจ๊แนนนี่แหละอ๋อชื่อนี้เลยนะเขามีเพลงตุ้มตามอ่ะอ๋อครับประจำทีมงานน่ะใช่จะตูมตามก็ไม่ใช่ธรรมดาครับอ้าวพิธีขั้นตอนสำคัญสุดท้ายจะเรียกขวัญให้นาคโยมไปนั่งด้านหลังลูกนั่งด้านหลังเดี๋ยวเรียกขวัญอะไรเหรอทำไมป้ายใหญ่จริงแล้วเนี่ยทะเบียนรถขยับรถคันนี้มลมาเทศต้องมาเป็นพิธีกรประกาศรถเข้ารถออกวะเนี่ยทะเบียน3352กรุงเทพโยมช่วยขยับรถนิดนึงรีบไปที่รถโยมนะเห็นว่ายางอะไรโดนใครงัดไปมั้งถ้าพูดอย่างนี้ก็จะไปไวครับรีบไปเลยแล้วเขาบอกขยับเฉยๆบางทีไม่ไปอ่ะครับเราต้องผูกให้เขาดีๆแล้วเขาก็จะไปด่าเราที่รถนั่นสามสามห้าสองกรุงเทพไปขยับหน่อยขยับให้ด้วยนะอ้าวพิธีขั้นตอนเนี้ยจะเรียกขวัญคุณย่าให้ย่าเนี่ยผูกแขนหลานเป็นคนแรกย่าก็ผูกแขนทั้งเต้ยผูกแขนทั้งปิงปองแล้วก็ญาติโยมที่มาใครจะผูกแขนให้ลูกให้หลานมาทีนี้เขาเรียกว่าผูกแขนรับขวัญนาคหมู่ชูนาคใหม่อันนี้จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เลยพอโยมผูกแขนเสร็จโยมก็สตังใส่ในมือให้หน้าเขาจะใส่เท่าไรก็ได้ตามศรัทธาอย่าให้ต่ำ20หน้าเกียรติเออใช่ผมไม่มีค่าตังเหรียญมาใส่มือแล้วมันหนักมือหน้าฮะกูชักเริ่มเกียดมึงซะแล้วนั่นใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้มาให้ติปเรา20บาทก็ยังดีเขายังทำนะไม่แสดงว่าเขาเกิดวันพุธอ่ะรู้ได้ไงวันพุธมันสีเขียวอ่ะอ๋อถ้าวันอาทิตย์น่ะสีแดงครับเสียนเน่งกับเจ๊แนนน่ะเขาเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์เหรอเดี๋ยวสีแดงจะมาจะตูมตามเกิดวันเสาร์วันเสาร์นี่สีอะไรสีม่วงโอ้เมื่อกี้ยังยืมหลวงพ่ออยู่เลยเฉลิมหยอกหยอกทีนี้เรียกขวัญให้พ่อกับแม่เอามือลูบหลังให้ลูกลูบตั้งแต่เอวขึ้นมาที่ต้นคอลูบขึ้นนะอย่าลูบลงรูปขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกขวัญถ้ารูปลงนะขี้เมาอ้วกอ๋อใช่เดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวได้รูปกันแน่ใช่อ้าวมหาธเนศกะลาหูเรียกขวัญให้นาคหน่อยลูกอ้าวเอานะพนมมือตั้งจิตดีๆลูกเซเซเซวันนี้วันเดสีมงคลข้าพเจ้าจะได้ขอเชิญขวัญของพนาคนอนฤมลผู้เป็นเหล่าก็ของพระทศพลได้ตั้งมันนี่นี่คำบารมีเทพยดาเจ้าทั้งสี่มีพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีแม่พระคงคันต่างก็พากันสองม
นาสายกมือขึ้นอนุโมทนาประโดดเป็นเกาะแก่งประโดดเป็นสำเภาแก้วและสำเภาทองควันเจ้ายมัวลอยละล่องหนีใครจากนักควันเอ๋ยสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะว่าควันเอ๋ยจงมาเป็นตบะเป็นเดชาเป็นมรรคผลว่าควันจงมาเป็นทานกุศลให้กับเจ้านาคในกาลบัดนี้เถิดโลสัมเภาคุณยาย่าผู้แก่ในลานญาติสนิทวิสหายใครจะผูกแขนเชิญเข้ามาสำเภาของเจ้านาคจะไกลบ้านไกลถิ่นไกลทางไปวัดวาญาติโยมหญิงชายอนุโมทนาคุณพระรักษาเทวาคุ้มภัยเียบโยมธนาชัยเป็นเสากระโดงโยมชนันกรมั่นคงเป็นหางเสือส่วนตัวเจ้านาคเป็นตัวเรือช่วยถือหางเสืออย่าแกว่งควายเอ้าโหโยมช่วยกันรับโหรับขวัญนาคหน่อยคนเดียวเองยิ่งรับยิ่งรวยนะโยมนะมีขบวนพระไตรนี่นำหน้าญาติโยมที่มาช่วยหนุนหลังจะนำหน้าไปให้ถึงฝั่งเชิญโยมอีกครั้งอนุโมทนาสำเภาเจ้านาคจะโลดแล่นญาติพี่น้องแห่แหนมาทั่วหน้ามาช่วยบวชนาคอนุโมทนาญาติโยมที่มาสู่นิพพานสำเภาน้อยลอยออกเอ่ยจากบ้านพรานสำเภาน้อยลอยออกเอ่ยจากท่าพรานจอละลันมาในกลางเอ่ยวางวิธีชมโมมัชชาเอ่ยในวารีชมโมมัชชาเอ่ยในวารีพระผู้มีชมเพลินเอ่ยจักเริญใจ
มาปลานวลจันทร์ปลากะโหรมาปลานวลจันทร์สารพันฝูงปลาในสาครว่าเล่นลาตัดล้อระมอกมันเล่นลาตัดล้อระมอกมันขอโยมที่มาร่วมงานจงได้นิพพานทุกท่านเถิดน้ำใจของโยมทุกคนให้รวยเรือล้นโยมทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ให้โยมมีสุขทั่วหน้าญาติโยมที่มาบวชนาคร่วมกันมือประคองรับรองบุญส่งเป็นเวียนวงส่งบุญเชิดชานมาทำบุญด้วยใจยึดมั่นต่างรอวันมีมาตั้งหลายวันพอถึงกำหนดมาตั้งขบวนร่วมกันญาติโยมทุกท่านมาร่วมกันสร้างบุญขอเชิญญาติมิตรเพื่อนๆของเจ้าหน้าใครที่จะผูกแขนให้หน้าก็ขอเชิญเข้ามาได้เลยเสียงตะโพนปะติ่งเพลงขึ้นสาธุการกูกล้องกังวานไปทั่วลานประดับพิธีสิบนิ้วประนุษย์จะหลดลงพื้นธรณีพระแม่วารีลูกทำพิธีเสียงทายเชิญเทวาชั้นฟ้าลงมาสถิตสำฤทธิ์ดังจิตมุ่งหมายเชิญนาคาใต้พระสุธาชาลาลัยเชิญนารายณ์ผู้เรืองฤทธาเชิญองค์ผู้ทรงศักดิ์ทศพักเจ้าลงกาเชิญแม่อุมาจากฟากฟ้าสู่แดนกายจงคำจุนจงช่วยเกื้อหนุนให้โยมทุกท่านร่ำรวยถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกด้วยถ้าแม่ร่ำรวยอย่าลืมอาจารย์ราชันอำนวยอวยพรเมื่อตอนจะจ่าเงินและทองหลายหลากมากล้นบริวารมากมายหลายคนต่างคนทุกโศกโรคภัย
ให้มีความสุขญาติโยมทั้งหลายโลกาแผ่พายให้รวยสมใจทุกโยชีวิตนักเทโยมเอ่ยได้โปรดเมตตาอยู่วัดไม่ติดและโยมจ้าถึงเวลาก็ต้องจรทางรอดทางผู้จนเหงื่อเปียกชายจีวรไปตัวแควแดนดอนวันนี้ยังจอลมาที่กำแพงเทศเมืองนอกโยมเขาบอกว่ามันไกลแต่ฉันจำเป็นต้องไปเพราะคนไทยเขานับถือได้เงินสร้างวัดอยากให้โยมญาตินี่เรื่องหนึ่งขนาดฝรั่งยังพนมมือว่าเราคือบุตรมหาชนเทศเรื่องอะไรพระเทศได้เกือบทั้งหมดวันนี้ตั้งใจมาเทศโปรดให้โยมมีสุขงะเหลือล้นได้ข่าวมาชาวปางมาฆ่าไม่การนิมนต์ได้ข่าวมาชาวปางมาฆ่าไม่การนิมนต์เพราะมันแพงเหลือทนราชันยังจนจะทำยังไงและไม่ค่อยว่างานเทศมีทุกเวลาอากาศก็ร้อนโยมจ้าเหงื่อซึมผ้าจีวรรู้ไหมเหนื่อยขนาดนี้ฉะนั้นก่อนยังไม่เห็นใจเหนื่อยขนาดนี้ธนาชัยยังไม่เห็นใจเงียบกริบสงสารราชันน้องชายแบ่งร้อยสักใบพัดไทยเย็นเย็นจะได้ชื่นใจเหนื่อยใจแทบขาเหนื่อยใจแทบขากำลังมาแล้วเหนื่อยใจแทบขาดมีรถเป็นวัดมันช่างอึดอัดแค่ไหนท่านเองไม่ศรัทธาและราชันจะอยู่กันยังไงจะทำยังไงดอกเจแนนไม่ศรัทธาและราชันจะอยู่อย่างไรครับถ้ายาไม่เมตตาและราชันจะอยู่ยังไงคงอยู่ไม่ได้ท่านเองไม่มาราชันก็นั่งเสียใจเสียใจสิยอมไม่ศรัทธาแล้วอาตมาจะอยู่อย่างไรไปบังงานเงินไม่ได้ขอขอแรงไปเทศนาสัตว์ลูกเวทธรรมชีวิตราชันต้องใช้เสียงนั่นแลกเงินว่าพระราชันต้องใช้เสียงนั่นแลกเงินบางวันนั่งแหลจนเพลินวันนี้จะอดข้าวเพนไม่นาเหลียวมองทางไหนมีโยมท่านใดที่เมตตาเหลียวมองทางไหนเป็นไงเป็นไงไอ้ตามเองก็ไม่รู้มาตามบอกอย่ารบกวนผมเลยหลวงพ่อ
ได้เขากำลังมาให้เหลียวมองทางไหนตามเอ้ยตามมันเยอะไปแค่ร้อยเดียวก็พอแล้วลูกเอามากูมีทอนลูกมีทอนด้วยแค่ร้อยเดียวก็พอแล้วโอ้ยสาธุยกพี่ขอให้งานเยอะๆทุกปีทั้งปีทั้งเดือนอุ้ยเชื่อไหมเนี่ยตั้งแต่ผมเทศมาจะอายุ60ผมได้เพิ่งได้ตังค์ลิเกเนี่ยส่วนมากลิเกเอาต้องมีแต่ลิเกขอเราครับเนี่ยเพิ่งได้ตังค์ลิเกลูกจากเธอเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่ติดให้มาสาธุให้มา 1,500 1ปีนี้ให้รวย15ล้านนะลูกสาธุเดี๋ยวถ้าอยากได้100ล้านก็เอาแบงค์พันมาเพิ่มอีกประมาณขอบคุณโยมสาธุนะวันนี้วันเกิดโยมเจ้าภาพวันเกิดโยมชนันกรบวชเอาบุญใช่ไหมลูกฮะเหลียวมองทางไหนตามกระซิบว่าเข่งก็ยังไม่มาอันนี้ฉันไม่รู้นะต่างมันมากระซิบเคลียร์กันเองนะเนี่ยเหลียวมองทางไหนเข่งเอ้ยมาแล้วกำลังจะมามาแล้วสาธุลูกขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยตลอดไปเน้อให้มีชีวิตอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครข้าวเกินไม่ต้องฉันแล้วนั่งมันยันเที่ยงไปเลยล่ะหยอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องไป5โมงเย็นนี้เทศที่วัดนครชื่นชุ่มนครปฐมเนาะจากวันนี้วันเกิดโยมชนัญญากรพระต้องร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์มั้ยจ๊ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์มั้ยฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์มั้ยก็อวยพรให้ชนันกรนะลูกแล้วก็ท่านหลวงสารวัตรขออภัยท่านปกเกษียณหรือยังหมดแล้วเนาะก็ขอให้ครอบครัวท่านมีแต่ความสุขให้ครอบครัวท่านมีแต่ความเจริญบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ชนันกรได้สร้างวันนี้นะลูกขอให้เธอจงประสบผลสำเร็จทุกสิ่งขอให้รวยจริงทุกอย่างสิ่งใดที่เธอสร้างสิ่งใดที่เธอทำขอให้บุญกุศลจงน้อมนำมาให้ครอบครัวของเธอมีแต่ความสุขให้ครอบครัวของเธอมีแต่ความเจริญไปเหนือมาใต้ขอให้ปลอดภัยทุกเวลาให้คุณพระรักษาให้เทวดาคุ้มครองเงินทองไหลมาณชาดีตินะให้อายุมั่นขวัญยืนสุขสดชื่นตลอดไปเดี๋ยวให้ลาหูโยมวันนี้วันเกิดไงปกติโยมไปไหว้พระลาหูจะเจอแค่ครึ่งองค์ใช่ไหมครับวันนี้อาจารย์ลาหูมาเนี่ยก็ชื่อลาหูมาเต็มองค์เลยโยมเอาสายศีลมา3เส้นมาให้ลาหูผูกแขนให้ได้จากมาหยิบสายศีลเลย3เส้นเนี่ยอันนี้ลาหูมาเต็มองค์เลยโยมมาตัวเป็นๆเลยนะใช่ตัวเป็นๆเลยปูแขนให้โยมหน่อยขอให้เจ้เราคุณนายเราร่ำรวยยิ่งขึ้นไปส่วนญาติโยมที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนี้ถ้าคำหนึ่งวาจาใดที่อาตมาทั้ง3กล่าวไปไม่สุภาพก็ขออภัยไว้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านเจริญสุขเจริญบ้างเจริญมีเจริญศีเจริญชนเจริญโชคเจริญชัยนิราชทุกข์นิราชโศกนิราชโลกนิราชภัยนึกสรรพสงสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทอญเทศนาวิสาเนกยุติดำรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนีเตรียมน้ำมาให้นาคตรวจน้ำโยมจ้ะโยมแม่ของนาคนะลูกกับคุณยายสตังที่เขาผูกแขนนาคนะลูกนะเดี๋ยวพอแห่นาคเข้าโบสถ์ตอนที่เขาเป็นพระออกมาจากนอกโบสถ์นะลูกนะเอาเงินเนี้ยใส่ย่ามให้เขาจะได้รับขวัญแล้วก็อย่าลืมให้นาคเขียนเลขให้ด้วยเนอะแล้วเลขอะไรก็โทรไปบอกพระเลยนะหยอกลูกตั้งใจตัวน้ำรับพรน้ำมาไหมมายัง
ะใช่จ้ะลูกจับได้กันเลยก็ได้จับได้กันแล้วตั้งตรงกลางเลยลูกหันหน้าจับเข้าหากันยะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัตมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสสัตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภาลัง